เรื่องสัตว์โลกมืดบอดพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเจดีชื่อว่าอัคาระวะทรงปรารภทิดาของนายช่างหูคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าผู้เจริญมรณะสติไม่กลัวตายเมื่อพระศาสดา เสด็จถึงเมืองอรารวีแล้ววันหนึ่งพวกชาวเมืองอรารวีได้ถูนิมนต์ถวายทานพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาในเวลาเสร็จพัตตกิจจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเรา แน่นอนเราพึงตายแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงก็มรณะอันชนทั้งหลายใดไม่เจริญแล้วในการที่สุดชนทั้งหลายนั้นย่อมถึงความสะดุ้งร้องอย่างขลาดกลัวแล้วเสียชีวิต เหมือนบุรุษเห็นอสรพิษแล้วกลัวฉะนั้นส่วนมรณะอันชนทั้งหลายใดจเจริญแล้วชนทั้งหลายนั้นย่อมไม่สะดุ้งในการที่สุดดุดบุรุษเห็นอสรพิษแต่ไกลเทียวแล้วก็เอาท่อนไม้เขี่ยทิ้งไปยืนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นมรณสติอันท่านทั้งหลายพึงจเจริญ พระศาสดาสเสด็จประธานโอวาทที่ดาช่างหูพวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้เป็นผู้ขวนขวายในกิจของตนอย่างเดียวส่วนทิ่ดาของนายช่างหูอายุสิบหกปีคนหนึ่งคิดว่าโอ้ธรรมดาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัศจรรย์ เราเจริญมรณสติจึงควรดังนี้แล้วก็เจริญมรณสติอย่างเดียวตลอดทั้งกลางวันกลางคืนฝ่ายพระศาส,สดาเสด็จออกจากเมืองอรารวีแล้วก็ได้เสด็จไปพระเชตวันนางกุมาริกานั้นก็เจริญมรณสติสิ้นสามปีทีเดียวต่อมาวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นนางกุมาริกานั้นเข้าไปภายในข่ายคือพระยานของพระองค์ทรงใครครวญว่าเหตุอะไรหนอจักมีนางกุมาริกานี้เจริญมรณสติแล้วสิน้นสามปีตั้งแต่วันที่ฟังธรรมเทศนาของเรา บัดนี้เราไปในที่นั้นแล้วถามปัญหาสี่ข้อกับนางกุมาริกานี้เมื่อนางแก้ปัญหาอยู่จักให้สาธุการในฐานะาสีแล้วพาสิทธิคาถานี้ในเวลาจบคาถานางกุมาริกานั้นจักตั้งอยู่ในโสดาปติผล เพราะอาศัยนางกุมาริกานั้นเทศนาจักมีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แล้วพระองค์พร้อมด้วยภิกษุประมาณห้าร้อยรูปเป็นบริวารได้เสด็จออกจากพระเชตวันไปสู่อัคครวะวิหารโดยลำดับชาวเมืองอรารวีทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้ว จึงไปวิหารทูลนิมนต์แล้วแม่นางกุมาริกานั้นทราบการเสด็จมาของพระาศาสดามีใจยินดีว่าข่าวว่าพระมหาโคโดมพุทธเจ้าผู้พระบิดาผู้เป็นใหญ่เป็นพระอาจารย์ผู้มีพระพักดังพระจันเพนของเราเสด็จมาแล้วพระาศาสดา ผู้มีวันณะดังทองคำที่เราเคยเห็นเมื่อสามปีก่อนบัดนี้เราจักได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวันณะดังทองคำและจักได้ฟังธรรมอันเป็นโอวาทซึ่งไพเราะจับใจของพระาศาสดาฝ่ายบิดาของนางก่อนจะไปสู่โรงหูได้สั่งไว้ว่าแม่ ผ้าสาดกที่พ่อกำลังทอยังเหลืออีกคืบหนึ่งจึงจะเสร็จพ่อจะทำให้เสร็จในวันนี้เจ้าจงกรอได้หลอดแล้วนำมาให้แก่พ่อโดยเร็วนางกุมาริกานั้นคิดว่าเราใครจะฟังธรรมของพระศาสดาแต่บิดาสั่งเราให้กรอได้หลอดเราจะฟังธรรมของพระศาสดาหรือจะกรอได้หลอดแล้วนำไปให้แก่บิดา ครั้งนั้นนางกุม,มาริกานั้นได้มีความปริวิตกอย่างนั้นว่าหากเราไม่นำได้หลอดไปให้บิดาจักโบยเราจักตีเราเช่นนั้นเรากรอได้หลอดให้แก่บิดาแล้วจักไปฟังธรรมดังนี้แล้วจึงนั่งกรอได้หลอดอยู่บนตังพวกชาวเมืองอรารวี ถวายพัตตาหารแดพระศาสดาแล้วได้รับบารยืนอยู่เพื่อต้องการอนุโมทนาพระศาสดาประทับนั่งแล้วด้วยทรงดำริว่าเราอาศัยกุลธิดาใดเดินทางมาแล้วสิ้นทางสามสิบโยกุลธิดานั้นยังไม่มาเมื่อกุลธิดานั้นมาแล้ว เราจะทำอนุโมทนาก็ใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่สามารถจะทูลอะไรอะไรกับพระศาสดาผู้ทรงนิ่งอย่างนั้นได้ฝ่ายนางกุมาริกานั้นเมื่อกรอได้หลอดแล้วใส่ในกระเช้าเดินไปสู่โรงหูได้เดินผ่านท้ายบริษัทที่กำลังเฝ้าพระศาสดา นางได้เหลือบไปดูพระศาสดาแม้พระศาสดาก็ทรงเฉงเอทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นนางกุมาริกานั้นได้เห็นพระศาสดาทรงทอดพระเนตรตนคิดว่าพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางบริษัทเห็นป่านนั้นทอดพระเนตรเราอยู่ยอมทรงหวังการมาของเรา ย่อมทรงหวังการมาสู่สำนักของพระองค์ทีเดียวนางวางกระเช้าได้หลอดแล้วเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งพระศา,าสดาตรัสถามปัญหากัดทิดาช่างหูพระศา,าสดาตรัสกับนางว่า กุมาริกาเธอมาจากไหนนางกราบถูลว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะเธอจากไปที่ไหนไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือทราบพระพุทธเจ้าค่ะเธอทราบหรือ ไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับนางกุมาริกานั้นด้วยประการชนิ้มหาชนโพลธนาว่าผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูทีดาของช่างหูกนี้พูดคำอันตนปรารถนาแล้วกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเธอมาจากไหนที่ดาของช่างหูกนี้ควรพูดว่าจากเรือนของช่างหูกเมื่อตรัสว่าเธอจะไปไหนก็ควรกล่าวว่าไปโรงของช่างหูกม่ใช่หรือพระาศาสดาทรงกระทำม,มหาชนให้เงียบเสียงแล้วตรัสถามว่ากุมาริกา เธอเมื่อเรากล่าวว่ามาจากไหนเพราะเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ย่อมทรงทราบความที่หม่อมฉันมาจากเรือนช่างหูแต่เมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเธอมาจากไหนย่อมตรัสถามว่าเธอมาจากที่ไหนจึงเกิดแล้วในที่นี้แต่หม่อมฉันย่อมไม่ทราบว่า ก็เรามาแล้วจากไหนจึงเกิดในที่นี้ลำดับนั้นพระาศาสดาประธานสาธุการเป็นครั้งแรกแก่นางกุมาริกานั้นว่าดีละดีละกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหละอันเธอแก้ได้แล้วเธออันเราถามแล้วว่า เธอจะไปณที่ไหนเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าไม่ทราบพ,พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบหม่อมฉันผู้ถือกระเช้าได้หลอดเดินไปยังโรงของช่างหูพระองค์ย่อมตรัสถามว่าก็เธอไปจากโลกนี้แล้วจะเกิดในที่ใดก็หม่อมฉันตายจากโลกนี้แล้วย่อมไม่ทราบว่า จักไปเกิดในที่ใดลำดับนั้นพระศาสดาประธานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สองว่าดีละดีละกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหละเธอแก้ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราถามเธอว่าไม่ทราบหรือเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่า ทราบพ,พระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันย่อมทราบภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นเหตุนั้นจึงกราบทูลอย่างนั้นลำดับนั้นพระศาสดาประธานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สามว่าดีละดีละกุม,มาริกา ปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหละเธอแก้ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราถามเธอว่าเธอย่อมทราบหรือเพราะเหตุไรจึงพูดว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นแต่ย่อมไม่ทราบว่าจากตายในเวลากลางคืน กลางวันหรือเวลาเช้าเป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงพูดอย่างนั้นคนมีปัญญาชื่อว่ามีจักษุลำดับนั้นพระาศาสดาประธานสาธุการครั้งที่สี่แก่นางว่าดีละดีละกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแหละ เธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสเตือนบริษัทว่าพวกท่านย่อมไม่ทราบถ้อยคำชื่อมีประมาณเท่านี้ที่นางกุมาริกานี้กล่าวแล้วย่อมโพนธนาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะจักสุขคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดทีเดียว จักสุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นนั่นแหลเป็นผู้มีจักสุดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนนักจะไปในสวรรค์ เหมือนนกหลุดแล้วจากข่มีน้อยฉะนั้นความว่าบรรดาฝูงนกกระจาบที่ในพรานนกผู้ฉลาดตลกด้วยข่จับเอาอยู่นกกระจาบบางตัวเท่านั้นย่อมหลุดจากข่ได้ที่เหลือย่อมเข้าไปสู่ภายในข่ทั้งนั้นชั้นใดบรรดาสัตว์ที่ข่คือมารรวบไว้แล้ว สัตว์เป็นอันมากย่อมไปสู่อบายน้อยคนคือบางคนเท่านั้นไปในสวรรค์คือย่อมถึงสุขติหรือนิพพานฉันนั้นในเวลาจบเทศนานางกุมาริกานั้นดำรงอยู่ในโซดาปัฏิผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชน ทิดาช่างหูกตายไปเกิดในดุสิตพนางกุมาริกานั้นได้ถือกระเช้าได้หลอดไปสู่โรงของช่างหูบิดาเห็นนางแล้วจึงโกรธที่นางมาช้านักเขาได้คว้างกระสวยอย่างแรงกระสวยพุ่งไปทิ่มท้องของนางนางได้สิ้นชีวิตณนะที่นั้นนั่นเอง ไปบังเกิดในดุสิตภพ,พช่างหูผู้บิดาบรรลุพระอระหันตบิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสรีระทั้งสิ้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้วความโศกใหญ่บังเกิดขึ้นแก่บิดานั้นเขาร้องไห้อยู่ด้วยคิดว่า ผู้อื่นจักไม่สามารถทำให้ความโศกของเราดับได้เขาจึงไปสู่สํานักของพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์จงทําความโศกของข้าพระองค์ให้ดับเถิดพระศาสดาทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่า ท่านอย่าโศกเลยเพราะว่าน้ำตาของท่านอันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งธิดาของท่านด้วยอาการอย่างนั้นนั่นแหลในสงสารมีที่สุดที่ใครๆไม่รู้แล้วเป็นของยิ่งกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วจึงตรัสอัดสูตร เขามีความโศกเบาบางทูลขอบรรพชากับพระศาสดาเมื่ออุปสมบทแล้วต่อการไม่นานก็บรรลุอรหัตผลเรื่องสัตว์โลกมืดบอดจบ